สวัสดีครับผมแฟชชีนครับเย้ วันนี้นะครับผมมีกีตาร์มาแนะนำนะครับเป็นกีตาร์แบรนด์คนไทยนะครับผมแต่ว่าผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับผมแบรนด์นี้ชื่อว่าแบรนด์มิคเคนเนโกะนะครับสัญลักษณ์เป็นรูปแมวนะครับก็กีตาร์ตัวนี้ก็เหมือนว่าทำออกมาให้เอาใจชาวเจร็อกนะครับเห็นเขาว่ากันอย่างนั้นแล้วก็สีสันสดใสนะครับสีมันจะสดๆหน่อยแล้วก็มี24เฟสนะครับเน้นแบบเน้นพวกโซโล่นะครับเรามาฟังปิกอัพตัวเครื่องบีทก่อนตัวเน็กก่อนนะครับผมเสียงครีมนะครับหน้ากับตัวกลางนะครับแยกที่2
ดูตัวกลางบ้างครับคราวนี้เรามาดูตัวกลางกับตัวหลังผสมกันนะครับตอนนี้เรามาดูตัวหลังสุดครับตัวบริดจ์ครับนี้ก็ได้ฟังเสียงของเจ้ากีตาร์มิเคนเนโกกันไปแบบคร่าวๆนะครับก็ผมส่วนตัวก็เป็นกีตาร์ที่โอเคครับโอเคได้เสียงมันจะออกแนวเด้งๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นคอขาวนะครับก็ยังไงก็ลองเสียงด้วยตัวเองแล้วก็ตัดสินใจซื้อกันได้เลยนะครับก็วันนี้พบกับผมเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้